เหลืออนาคตอยากมีลูกโทนี่หารือแก้วแทบจะไม่เคยออกงานคู่กันเลยสำหรับโทนี่รากแก่นกับแก้วจริญญาสิริมงคลสกุลหลังจากที่ทั้งสองคนแต่งงานใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภรรยากันมานานกว่า2ปีและยังไร้วี่แววทายาทเช่นเคยโทนี่หารือแก้วล่าสุดโทนี่ควงแก้วร่วมงานเปิดตัวเรือนนาฬิการูจากคอลเลกชันระดับตำนานเชอร์แมนเดอร์ทูเรลจากแบรนด์ทิสโซ่ที่โรงแรมพาร์คไฮแอทกรุงเทพมหานครบริเวณห้องบอลรูม2ทั้ง2คนได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องแพลนการมีลูกโดยจะเตรียมตัวฝากไข่ไว้ก่อนเผื่อสักหนึ่งในอนาคตอยากมีลูกจะได้ไม่เสียดายออกงานคู่กันโทนี่น่าจะครั้งแรกอ๋อรู้แล้วเคยไปงานด้วยกันครั้งหนึ่งเป็นงานคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างแก้วพอเป็นงานที่คนไม่เยอะก็เขินนิดนึงเพราะต้องใกล้กับคนดูมากโทนี่หารือแก้วแต่งงาน2ปีกว่ายังต้องปรับอะไรกันบ้างแก้วโชคดีที่เรามีความชอบด้วยกันมีความชอบอะไรคล้ายกันส่วนเรื่องการปรับการทะเลาะก็ยังมีปกติอยู่แล้วมันจะต้องมีเรื่องบ้างเรื่องที่เห็นด้วยไม่ตรงกันก็ต้องปรับไปตลอดชีวิตเลยมีตัวอย่างเรื่องไหนบ้างโทนี่กินอะไรดีวันนี้เราอยากกินมาม่าเราอยากกินจังฟู้ดเขาจะบอกโอ๊ยไม่ดีหรอกหัวเราะมีทะเลาะกันจริงจังบ้างไหมโทนี่มีเวลาเราเดินทางต่างประเทศก็ต้องมีการทะเลาะทุกครับเพราะในระหว่างทางบางทีผมชอบแวะถ่ายรูปเรื่อยเปื่อยแก้วเขาเป็นคนแทลนเขาก็จะรู้ว่าปลายทางสวยกว่านี้เยอะแก้วที่เราบ่นเพราะว่าแวะจนปลายทางเราไม่ได้ไปนี่เล่าให้ฟังเฉยๆโทนี่หารือแก้วใครเป็นฝ่ายง้อโทนี่สลับกันครับแต่พอเป็นเรื่องของอารมณ์แต่พอเราไม่พูดกันสักพักหนึ่งก็จะเริ่มเอโอเคทะเลาะกันตอนไปเที่ยวใช่ไหมโทนี่ถ้าบ่อยสุดนะแก้วเวลาเดินทางก็จะชอบเจอปัญหาให้เราแก้ก็จะมีปากมีเสียงกันบ้างการเดินทางทำให้เรียนรู้กันไปโทนี่เยอะมากการเดินทางช่วยให้เรารู้จักกันเร็วมากและได้เจอพาร์ทที่แย่ที่สุดและดีที่สุดเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะอยู่กับคนนี้ไปตลอดเลยโทนี่หารือแก้วเวลาไปเที่ยวแก้วเป็นคนแพลนโปรแกรมแก้วใช่เราถนัดเป็นคนแพลนเที่ยวเขาก็จะปล่อยให้เราทำส่วนเขาถนัดเรื่องแต่งบ้านเราก็ปล่อยให้เจ้าทำค่ะโทนี่เรื่องเที่ยวแก้วเป็นคนนำเลยเขาจะมีแรงผลักดันเราก็เป็นผู้ตามเลยเราแค่ตามไปช่วยยกกระเป๋าเราก็แฮปปี้แล้วเหมือนไปเป็นเพื่อนเขาครับส่วนเรื่องเที่ยวไหนปล่อยตามใจเขาเลยเราเชื่อในมุมมองของเขาทุกครั้งที่เขาพาไปดูมันก็จะว้าวมากเลยเพราะเมื่อก่อนเราเที่ยวไม่เป็นก็จะไปแต่ในเมืองเรื่องที่เที่ยวผมตามใจเขามากครับเรื่องอื่นๆบางอย่างแก้วก็จะตามใจผมครับไปเที่ยวหาข้อมูลอะไรยังไงโทนี่ต้องไปดูช่องเรานะเรามีวิธีอยู่หัวเราะก็เริ่มต้นจากอากาศก่อนโซนไหนอาการดีก็จะเจาะแล้วว่าจะไปที่ไหนบ้างแก้วก็ต้องดูว่าช่วงที่เราไปสภาพอากาศเป็นยังไงที่ไหนอากาศดีเราก็คงไม่อยากไปตอนฝนตกก็เลือกที่ไหนอากาศดีบ้างก็ติ๊กไปเรื่อยๆเราเป็นสายถ่ายรูปเราก็จะเลือกที่สวยเพื่อไปถ่ายรูปโทนี่หารือแก้วเที่ยวกันเยอะแพลนมีลูกเป็นยังไงแก้วยากเลยเราสองคนแทบจะไม่คิดว่าจะคุยเรื่องนี้เลยเพราะตอนนี้ก็ยุ่งกับเรื่องทำบ้านให้บ้านให้เสร็จก่อนเรื่องนี้มาคิดอีกทีค่ะผู้ใหญ่เร่งไหมเรารู้สึกว่าเราสองคนอยู่ก็โอเคนะก็ได้ไปเที่ยวตัวปลิวดีไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วไปไหนคนก็ของชอบถามเมื่อไรมีลูกๆตอนนี้เวลาไปไหนคนก็ชอบว่าเมื่อไรจะมีก็มานั่งถามว่าหระทอเราควรมีได้ยินคำถามนี้กดดันไหม
ทนี่ไม่เลยครับเข้าใจก็โอเคหลายครอบครัวก็กระเตงลูกผจญภัยแล้วกันโหกว่าจะได้ก็2ปีนะกว่านะผมว่าก็ไม่ได้ขวักขวายใช่ไหมแก้วจริงๆเพิ่งคุยกันเรื่องนี้เลยมีคนเตือนมาเหมือนกันว่าผู้หญิงอายุ30ขึ้นก็จะมีสิทธิ์เสี่ยงเหมือนกันฝากไข่ไว้ก็ดีถ้าคิดจะมีโทนี่เราคุยกันแล้วว่ายังก่อนนะขอเดินทางขอใช้ชีวิตด้วยกันก่อนแล้วความรักที่มีอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่ความสุขเราก็ยังไม่พร้อมที่จะเสียสละตอนนี้วันก่อนเพิ่งถ่ายละครกับหมอเจี๊ยบเขาก็แนะนำมาแต่ก็ไม่แน่ในอนาคตพวกเราอาจจะเปลี่ยนใจก็อาจจะไปฝากไว้ตอนนี้ก็จะเริ่มมาศึกษาจริงจังแก้วจริงๆไม่มีความรู้ทางนี้เลยก็อาจจะไปปรึกษาหมอก่อนต้องตรวจก่อนว่าอะไรยังไงก็อยู่ที่สุขภาพเราด้วยไม่ห่วงเรื่องอายุใช่ไหมโทนี่ตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเพราะเราอยากมีอายุ140แต่ตอนสุขภาพดีด้วยนะก็หวังว่าเรายังมีเวลาอีกเยอะครับอนันดาเตรียมบินไปฮันนีมูนทริปญี่ปุ่นสวีทภรรยาลั่นยังไม่รีบมีน้องชีวิตหลังแต่งงานแฮปปี้ไม่เบาสำหรับพระเอกหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมที่เพิ่งจะแต่งงานกับสาวนัทนิชชาไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดได้มีโอกาสมาเปิดใจกับความตื่นเต้นการใช้ชีวิตคู่รักแบบครอบครัวในงานกาล่าภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามรอบปฐมทัศนะลานอินฟินิซิตี้ฮอลชั้น5โรงภาพยนตร์พารากอนจะไปฮันนีมูนแล้วแบบรวดเร็วทันใจครับผมเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะไปขึ้นเครื่องแล้วครับไม่ได้อยู่ดูหนังนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูจะไปญี่ปุ่นประมาณ10กว่าวันครับไม่นานมากเพราะมันหลายเมืองครับไปหมดเลยเกียวโตโอซาก้านิซาโอโตเกียววางแพลนกิจกรรมอะไรบ้างกินนอนนอนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้คือรู้สึกว่าเดือนที่ผ่านมาขนาดไม่ค่อยได้ถ่ายหนังก็คือแบบโอ้โหไม่เคยรู้ว่าการเป็นเจ้าบ่าวมันเหนื่อยขนาดนี้มันเหนื่อยจริงๆแต่จริงๆอย่างนับว่านี่คือฮันนีมูนเลยอันนี้มันเป็นทริปที่เราจองไว้นานแล้วเอาเป็นว่าก็ไปพักให้หายเหนื่อยที่เราคุยกันว่าจะไปฮันนีมูนจริงๆคือคุยกันไว้ว่าจะไปยาวเลยครับผมสัญญากับเขาแล้วว่าผมจะเบรกงานเดือน2เดือนแล้วก็ไปยาวตอนนี้เริ่มชินกับคำว่าสามีภรรยาหรือยังมันก็แปลกดีครับมีทั้งคุณสาแต่ผมก็เรียกเขาที่รักเหมือนเดิมยิ้มถามว่ามีอะไรเปลี่ยนไหมจริงๆคือเราไม่เคยใช้คำว่าแต่งงานเพราะว่ามันเป็นงานฉลองสิ่งที่เรารู้กันอยู่ในใจอยู่แล้วคือจริงๆผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าเหมือนเรามาถึงจุดสำเร็จอะไรบางอย่างคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเรารู้สึกยังไงก็เป็นการฉลองในจุดนั้นเหมือนเราคอนเฟิร์มว่านี่คือจุดเริ่มต้นของที่เหลือของชีวิตเราสองคนในงานหลายคนบอกว่าเวอร์มากมีจุดพลุด้วยก็ไม่รู้จะเซอร์ไพรส์อะไรเขาหัวเราะก็คุยกันเวดดิ้งแพลนเนอร์แต่มีหลายอย่างมีทำวิดีโอให้เซอร์ไพรส์มีการ์ตูนแอนิเมชันมีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่หลายอย่างเราไปใช้ในงานที่กระบี่ด้วยซึ่งอันนั้นก็จะมีเซอร์ไพรส์หลายอันที่มันอยู่ในงานใหญ่แต่เราเอาไปใช้ที่โน่นเพราะว่ามันส่วนตัวกว่าวันนั้นเราก็เลยจบที่พลุแล้วกันจะมีงานใหญ่กว่านี้อีกเหรอไม่ใหญ่พอแล้วหัวเราะโดนแซวเยอะแล้วบอกว่ากันเองเล็กๆงานไม่ใหญ่แน่นะวิใช่หัวเราะงานไม่ใหญ่นะวิชุดเจ้าสาวก็เซ็กซี่มากครับก็โอเคบางทีก็ต้องบอกว่าพอแล้วที่รักพอแล้วหัวเราะมันมีดราม่าหลายอย่างมันไม่ได้มาง่ายๆเรื่องชุดเอ่ยเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยสุดท้ายทุกอย่างก็ออกมาเพอร์เฟกต์แต่เรื่องชุดก็ไม่ได้มาแบบไม่จบง่ายอาจถึงนาทีสุดท้ายก็มีแบบชุดสำรองจะเปลี่ยนชุดครบทุกอย่างครับทำเป็นหนังได้เรื่องหนึ่งเลยคือเขาเป็นดีไซเนอร์แล้วพูดตรงๆตัวเขาเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้ว
ขาก็ชินกับลุคอะไรบางอย่างแต่ชุดที่ใส่วันนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากแหวกอยากทำชุดที่มันไม่ได้เหมือนชุดแต่งงานทั่วไปพอใกล้วันเขาคงแบบถามตัวเองว่ามันใช่สิ่งที่เป็นฉันหรือเปล่าใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่สุดท้ายทุกอย่างออกมาดีมากเพราะชุดที่เขาใส่วันนั้นมันโนเพอร์เฟกต์แต่ดีใจมากครับสุดท้ายพอถึงวันนั้นผมคิดไรไม่ออกอยากรีบออกไปแล้วอยากรีบออกไปพูดอยากไปเอนจอยกับทุกคนมากมากมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่ดีความรักรู้สึกว่าอยากแชร์ตรงนี้กับทุกคนถึงแม้ว่ามันเหนื่อยมากแต่ทุกอย่างมันคือความรักมันเลยอิ่มเหลือเกินพอเราจบงานมันโล่งมันเบาไปหมดเลยสุดท้ายมันคือความสุขเหนื่อยมันก็บ่นไปอย่างนั้นจะมีน้องกลับมาเลยไหมนี่ไงถึงถามว่ากิจกรรมที่ถามนี่คืออะไรหัวเราะใจเย็นใจเย็นยังไม่รีบคนถามเยอะมากถามทุกวันหัวเราะเดี๋ยวขอไปเที่ยวรอบโลกสักสองรอบก่อนเรื่อยๆครับไม่รีบI'm not the one who's always right.